ดีค่ะวันนี้พบกับปิงลี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะพบกับช่วงต่อไปไปยูนิเวอร์แซลกันค่ะมีน้ำเพชรอิสรีไหนน้ำเพชรล่ะเสิร์ฟแล้วชามอร่อยมากเนี่ยลองกินไปแล้วนิดนึงแรกนะคะกูตลอดแหละคิดยังไงกับคิดว่าเรามาเร็วที่สุดก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็คิดว่าคงจะเร็วอยู่แล้วอีพวกนั้นก็คงจะเล่นเมตตามสไตล์เห็นไหมล่ะฉันทายถูกว่าคนที่สองต้องเป็นบ้านเอลี่กับเอิร์กอีกทีบอกว่ายังไงก็บ้านที่สามเพราะอีซิมโทรมาอีซิมมาคนเดียวบ้านเอลี่เร็วค่ะคือมันต้องมีพาสปอร์ต2อย่างถ้าสมมติว่าอยากจะได้ให้มันคุ้มๆอ่ะเอาไปคืออะไรคุณแม่แอร์เอเชียพาสปอร์ต8ภารกิจพิชิตเมืองแฟนตาซีเฮ้ยเรามีเควสด้วยอ่ะคุณแม่เรามี2เควสในการไปสิงคโปร์คือเราได้2ปั๊มแล้วแฟนตาซีแลนด์1กับอาหารมิชลิน1อ๋ออยากกินอาหารมิชลินอ่ะใช่ที่สิงคโปร์มิชลินอ่ะเยอะมากอย่าเอิร์กคือขนาดแค่เจ๊ไฝ่ฉันยังไม่เคยกินเลยรีบไปเราจะได้แต้มสูงสุดถึงอะไร200,000 points ถ้าหล่อนสะสมครบ wow. น้ำเพชรหล่อนมากับอะไรรู้ปะแอร์เอเชียแล้วกับอะไรยูวีเอางี้คิดว่าใครมาสายสุดในกลุ่มยังมีคนมาไม่ครบหรอยังมีคนมาไม่ครบคือถ้าเป็นสมัยใหม่นี้ก็จะกลายเป็นนักอีสานไงที่มาสายสุดเดาถูกไหมถูกจบฉันมาเป็นคนที่เท่าไหร่ของยูวีให้ถ่ายคนแรก คือเอางี้นะเอานัดกัน4:30ตอนนี้4:53ถือว่าเป็นการมาเร็วของฮิวี่แล้วมาเกมาไปกันแบบพอดีพอดีแสดงว่าพี่ไม่ใช่คนแรกคนสุดท้ายนี่ต่อมาจะเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจริงๆมาเข้ามาเช็คอินมาแม่รู้มาเลยว่าทริปเนี้ยเป็นทริปแรกของหนูที่ต้องพาเที่ยวอยู่ไปต่างประเทศพอนำทีมโดยหล่อนฉันว่าติดตอมอแน่เลยก่อนพี่นะคือถือกันเลยพอรู้ว่าถึงแล้วจะทวงอะไรทวงว่าทายลิขิตยาวไม่แล้วคนนี้ก็หาอันนี้ก็หาอันนี้สีลิขิตจำได้หน้าขาวมากหน้าขาวแต่ว่าสวยแต่น่ารักกันดูเป็นจีนตื่นเต้นน่ะไปสิงคโปร์เฮ้ยเออไปครั้งแรกพี่มีคำแนะนำอะไรคือถ้าแขกหยิกแขกตีอ่ะก็ทนหน่อยแม่แท็กเพราะว่า4วันแล้วพี่ก็หา73 10หนูอ่ะต้องได้แขกตกวันละ120วันนี้บาทหรือดอกบาทหน้ากันดอกบาทอะไรที่เหลือต้องให้เจ๊นะคะดูพี่ตูนไว้ตอนมาครั้งแรกก็บ่นจะกลับบ้านดูดีสบายแล้วสบายมั้ยแม่เมื่อเป็นไงลูกน้องได้วีเนี่ยจากที่เนี่ยมาปีอยู่สิงคโปร์มานานก็ทําไข่เจียวปูอร่อยนะดูสิติดไฟเขาว่าร้อยยังไม่ดีมิชลินที่บอกนะแล้วดีๆเด็ดเด็ดไปกินดีด้วยนะจ๊ะตอนนี้เจ๊ฝ่ายตอนสาวก็แต่งตัวแหละตอนนี้แหละไม่สาวหรอกตอนนี้เราอยากดีๆด้วยเราเด็ดฟิตฉันเห็นตั้งแต่มาอะฉันบอกว่ามันเป็นแค่ว่ามันเจ๊ฝ่ายตอนเนี้ยเจ๊ฝ่ายแฟนฉันจบไม่ถึงอ่ะอันนี้ก็ไม่ดูเป็นหมู่ฟังแล้วอ่ะดูเป็นที่กันร้อนเป็นลมอะไรเงี้ยดูผมควันออกมาเออแม่แต่น่ารักน่ารักค่ะแอร์เอเชียที่นั่งกว้างขวางมากพี่เอ๋สบายมากน้อยแค่แรงมากแอร์เย็นแม่คุณแม่ฉ่ำลมแรงโอ้โหปังมากน้องเป็นแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากค่ะตื่นเต้นแล้วตอนนี้นะคะเรานั่งวันนี้เราโชคดีได้นั่งหน้าสุดเลยอ่ะใช่หน้าแถว A เป็นแถวในความฝันแล้วก็เป็นแถวที่เอิร์กชอบเราว่านั่งตรงข้ามกับแอร์ตาแข็งแน่
พี่ว่าวันนี้ลอกกินอะไรบนเครื่องครับพี่เอ๋คือกะทิสั่งเป็นหมูกระทะชุดใหญ่ไว้พี่ตูนไม่รับข้าวพี่มิกไม่รับข้าวแล้วให้เราหมดปะให้เราหมดเลยแกก็เคยเราเคยทำจริงนะแล้วปะหน้าพี่ข้างหน้ามีข้าว10กล่องของทุกคนที่นั่งอยู่ใกล้แล้วไม่กินเอามาให้เราหมดเลยกินก็กินสามตอนนี้นะคะก็ได้เวลาทานข้าวชามกับทุกคนซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเครื่องเนี่ยแอร์เอเชียเขาแบบเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเรื่องอาหารอร่อยทุกคนแน่นี่ไงเขามีจริงๆเมนูใหม่นะคะน้ำลำไยเห็นไหมน่าทานถูกต้องอร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีนำเสนอนะคะเป็นน้ำลำไยค่ะแล้วน้ำลำไยค่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยค่ะคือเราเสิร์ฟแบบใกล้ชิดแล้วเรามีน้ำให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าคือบริการดีเกินไม่มีใครแต่พี่สจวดเลยหรอน่ากินมากเลยค่ะน้ำใช่ไหมครับนี่ค่ะมือเปล่าหน่อยได้ไหมอุ้ยอาหารน่ากินมากใหญ่โตมากอุ้ยเราเยอะมากไม่เคยนี่ครั้งนี้ครั้งแรกคิดว่ามันจะเป็นยังไงการมาออกทีวีป่วนแต่ว่านั่งกับคุณตูนก็รู้สึกว่าโชคดีมากเพราะว่าไม่ปวดประสาทไม่ต้องเคยคิดว่ามาออกทีวีก็แบบใหม่แบบสับแบบใหม่คุณพี่รู้คีย์เมสเซจใหม่มาฝากด้วยครับผมเป็นเอเชียพาสปอร์ตนะครับรู้ไหมเอเชียพาสปอร์ตสำคัญยังไงถ้าเช็คอินครบจะได้อะไรคะในนี้มีส่วนลดนะครับผมสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดซื้อของในเอชสไปได้ครับไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยแปดภารกิจพิชิตเมืองแฟนตาซีทำไมแอร์เอเชียก็มีอันเนี้ยคือเป็นการสะสมแต้มสมมติว่าเราไปที่นี่เราก็จะสแตมป์เนี่ยแต่กำลังจะไปที่ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์อ๋อก็คือแต้มอันนี้ปุ๊บแล้วเราจะได้อะไรครบอะไรได้แลกอะไรมากสุดถึง 200,000 พอยต์แล้วก็เลิศคือแบบตั๋วไปกับออสเตรเลียก็คือยิ่งบินก็คือจะยิ่งได้แต้มใช่ก็ไปสะสมไว้ให้ครบเลิศเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นรถไฟฟ้าพาหารแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ยังอยู่ในสนามบินนะคะของจริงจะบอกว่าสวยมากเลยอ่ะมันเหมือนโลกอนาคตเลยอ่ะทุกคนมันมีความจูราสสิกเวิลด์มารวมกับแบบฟิวเจอริสติกที่เรามาเอเชียครั้งนี้เพราะว่าเขามีธีม Fairy Tale X Air Asia Passport นี่แดนใช่ไหมใหญ่ใกล้บ้านคือจริงๆในพาสปอร์ตเนี่ยมีหลายประเทศแต่ว่าที่เราเลือกมาสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าเราเก็บ2สแตมป์ก็คือดินแดนเทพยาใหญ่และอาหารมิชลินนั่นเองสวรรค์ของคนรักอาหารแบบเราเออก็แสดงว่าทริปนี้เราจะได้2สแตมป์หลังจากนี้พวกเราก็จะเก็บสะสมสแตมป์ไปเรื่อยๆค่ะโตเกียวหน้าไปก็ไอเชียลองดูให้หน่อยสิซิตองซิตี้ฮอกไกโดเลยเนี่ยอีกรอบกิ๋วกันหรือยังพี่ลูกเอิ้งพี่ด้วยแค่หิวมากพี่นัทเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารมิชลินคือเป็นสตาร์หนึ่งดาวคือปกติอาหารมิชลินมันต้องอุ้ยแพงนั่นนี่ที่นี่มีอาหารมิชลินสตาร์หนึ่งดาวที่ถูกที่สุดในโลกอ่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปยังไงดูยังไม่พร้อมเอาสแตมป์ใช่ไหมเอาใหม่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไม่พร้อมอยู่อย่างนี้เลยอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมกินอย่างที่สัญญามิชลินสตาร์หิวมากพี่สาวโอ้ยหิวจังเลยพี่นัทของกินเลิศๆก็ต้องอยู่ที่ชัยนาทาอย่าแต่ว่าเทปเนี่ยพิเศษยังไงนอกจากพิธีกรครบ5มาต่างประเทศครั้งแรกแล้วยังมีเขาเรียกว่า special guest ไม่ได้มีแค่1แต่ถึง2เพราะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่คบกันมานานมากมาประตูขอเชิญแขกบ้านแขกเมืองเชิญพบคุณปิงลีวีอาวีน้ำเพชรอิสรีไหนน้ำเพชรล่ะเนี่ยแหละไหนเขาจะหลับอยู่นี่สวัสดีค่ะปิงลีค่ะมิสกี้เมาปี2024ค่ะสวัสดีค่ะน้ำเพ
ันนะคะมิสขี้เมาปี2024ค่ะแต่ว่าเมนเทอร์ฝั่งอีสานยังไงลองมอง potential สิใครควรจะมองโอ้ยสู้อีสานไม่ได้สักคนแม่ค้าขายของไม่แปลกชื่อเลยตอนนี้คุยกันนานจนมิชลินที่เขาให้ร้านเนี้ยมาเอาคืนไปแล้วเอากลับไปไปกินมิชลินไก่มาไปกินข้าวกันแม่ไปก็ถึงแล้วนะครับร้านฮักเกิร์กชอนข้าวหน้าไก่ที่เป็นราดด้วยซอสถั่วเหลืองมิชลินสตาร์หนึ่งดาวที่ราคาถูกที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ค่ะรับอะไรดีคะเอาเป็ดยี่สิบตัวค่ะแล้วก็พันโลเอาอะไรคะหมูแดงขาหมูเยอรมันไม่มีไปกินร้านอื่นก็สั่งนะคะแล้วเป็ดยี่สิบตัวแล้วก็หมูกรอบพันโลอ่ะจะให้ใครสั่งมาอ๋อที่สั่งไปเมื่อกี้คือของเออคนเดียวใช่อยากรู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนาะอันนี้พูดตามความจริงนะมิชลินเนี่ยกว่าจะได้มันยากมากเออคือหนึ่งเลยต้องผ่านการเดินโลกก่อนเนาะอ๋อจบนักเรียนจบอันนี้นะใครที่อยากมากินร้านที่เป็นมิชลินนะไม่ต้องมาแบบกันเลยเวียนหัวลองหาเพื่อนชายแท้หญิงแท้อีพวกนี้คือกินไม่รอถ่ายแล้วไม่รอแล้วไม่ไหวแล้วไก่ไก่เลิฟอีกคอนเฟิร์มสิว่าเหมาะกับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวไหมคะเหมาะมากนะอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นไงคะลูกแอคแคลร์คือรสชาติเนี่ยแบบทั่วถึงอ่ะมันหนุบหนับทานง่ายเส้นเนี่ยก็เป็นเส้นที่นุ่มอร่อยหนุบหนับสู้ฟันไอพวกเนื้อที่เขาตุ่นๆมาคือมันเปื่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะแล้วมันสมคำว่ามิชลินสตาร์หนึ่งดาวคือสมไม่สมวัดกันที่หมูกรอบหมูกรอบถูกต้องแบบจีนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบฮ่องกงมันจะมีความนึกออกปะอร่อยแล้วที่เรามาอยากให้ทุกคนมานะเพราะว่าสิงคโปร์ไม่ได้มายากเลยถ้ามากับแอร์เอเชียมาง่ายเราก็จะได้เช็คอินในพาสปอร์ตของแอร์เอเชียด้วยถูกต้องใช่ไหมดูตรงมาทั้งหมดนี้ระดับมิชลินสตาร์คิดว่ากี่บาทมาเป็นล้านอ่ะ14,500 5,000ล้านพี่น้องว่าประมาณ20,000ตลกพี่มิกคิดว่าบ้านนี่สาหร่ายทั้งหมดนี้เป็นเงิน 5,000 บาทซึ่งจะบอกว่าถูกมากนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันต่อซึ่งวัดที่จะพาไปคืออ่ะพี่นันรู้ไหมหนูจะอยู่กันพี่ไม่รู้ไหมหนูรู้แค่ว่าชื่อไทยแต่หนูงงว่าทำไมถึงเป็นชื่อไทยแต่อยู่สิงคโปร์คือเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังหน้าวัดเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังหน้าวัดเราจะเดินไปไหมเดินต้องเดินเพราะว่า3 นาทีตอนนี้อยู่กันที่หน้าวัดนะคะเที่ยวแก้วมงกุฎทำที่ว่าอะไรหรอคือวัดนี้เขาเก็บเที่ยวมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เป็นฟันอ๋อเที่ยวแก้วอยู่ในนี้ใครที่อยากมามูพี่นัทพี่แคร์จะสอนมูอย่างถูกต้องซึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากมาเนี่ยสิงคโปร์เป็นอีกแลนด์มาร์คนึงเลยที่อยากให้ทุกคนมาไหว้สักการะบูชาใครที่อยากมีแฟนจริงๆเนี่ยเอแคร์ได้ไอ้สื่อที่นี่นะใช่ไม่มีท่านไหนเริ่มก็ไปไหว้อีกวัดนึงก็ต้านกันอยากรู้ว่าแต่ละคนเวลาขอพรพระขอยังไงกันบ้างหนูเป็นคนที่ขอพรได้เป็นหนูจะขอองค์รวมแบบขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานมีสุขภาพดีนะคะหนูจะเล่าเหมือนเล่าให้แม่ฟังคือเรื่องราวนะหนูเนี่ยจะไปงานนี้ขอให้หนูได้งานปังๆงานนี้เลยหนูจิ้มเลยหนูอยากได้ตำแหน่งนี้คือเล่าแบบนี้พี่น้ำเพชรเราจะขอเรื่องสุขภาพก่อนเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีงานไม่ได้เนาะสุขภาพแล้วก็มาเรื่องเงินเรื่องงาน
่วนงานเนี่ยอยากจะได้ยอดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาขอบคุณจะไม่แบบหรือจะบ่นไม่จะกลับมาขอบคุณอะไรส่วนมากอันนี้แบบตอนแหละเนาะคือต้องขอให้แม่ก่อนที่เป็นคนทำแบบให้สุขแบบคือเราไม่ได้ดูแลเขาไงแบบเขาอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็จะแบบแม่ก็คือยายให้ยายถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ค่อยขอพรตัวเองการเทคนิคล่ะขอพรตัวเองไม่เคยสำเร็จเลยมากเลยจะขอให้แล้วเวลาขอแหละขอให้มงพระรู้เลยมงไปว่าอะไรใช่ขอเดี๋ยวจะมงกุฎของอะไรระบุชื่อหรือเปล่าที่เมาปีละ2024ท่านจะเป็นคนแบบว่าหวัดดีจะเป็นอย่างนี้สุขภาพมาพอดีนะคะท่านวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยดีใจที่ได้มาไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นหนูได้มาที่นี่ขอบคุณที่ชาตินี้ได้มาอีกเพื่อนหนูอย่างที่บอกไปเป็นไหว้แบบนี้ตั้งแต่เป็นไหว้ดีใจนะว่าไงคะไทยเลิศมาเลเซียมาเลเซียเลดี้บอยไทยแลนด์เลดี้บอย yes amazing I sing girl no many I sing girl no many This one this single you want more This one is single too เริ่มหน่อย Picture oh yes yes okayเรามีติ๊กกับฟิชเชอร์โอเคเซนซีด้วยเซนซีด้วยyou look cute together thank you สวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักไหมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับปิงลี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะพบกับช่วงต่อไปไปยูนิเวอร์แซลกันค่ะแล้วก็วิธีการใช้แป้งนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีมันออกมาจากไหนอ่ะมันออกมาจากนี้หรออ๋อออริเอนทัลรุ่นหมุนตูดปะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กับที่ Universal Singapore นะคะกับแก๊งยิ้วอีกค่ะตลกเหมือนในคลิปเลยสวยว่ะที่เราต้องมาอยู่ออสเซลนะคะเป็นจุดเช็คอินหลักของประเทศสิงคโปร์เลยและอยู่ในแคมเปญพาสปอร์ตของ Air Asia ใช่ไหมคะน้ำเพชรใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ที่เรามาตามรอยพาสปอร์ตของเรากับดินแดนเทศนิยายใกล้บ้านเราค่ะซึ่งวันนี้พวกเราก็แต่งตัวกันเป็นทีมเพราะเรามีไลน์กลุ่มเราบอกแล้วว่าวันนี้ชุดที่ทุกคนใส่มาต้องอย่างน้อย3สีใน1ลุคแล้วก็มีความแฟรี่เทลสนุกสนานหนูก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะดาวสดใสน่ารักป๊อปอัพดีสโตชื่อลุคดำเงายีนขาวอุ้ยได้สีเลยแหละสดใสน่ารักสดใสอันนี้เป็นสีสดใสประจำตัววันนี้เราเต็มที่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นาตอนเด็กคิดว่าเวลาไปต่างประเทศอ่ะมันจะเย็นเหรอวะอ๋อเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเย็นสวยมากพี่นาก็เลยใส่เป็นแบบชุดว่ายน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยชุดว่ายน้ำน่ารักสดใสค่ะ3สีสลิ่มค่ะ3สีสลิ่มทำอะไรก็อร่อยฉันว่าในลุคสีขาวสาวบริสุทธิ์แล้วพร้อมมาเติมแต่งสีสันวันนี้ให้พวกแกเติมให้ฉันแดงดำเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยต้องอ่ะไปสนุกสนานกันดีกว่าในดินแดนแห่งเทพนิยายกับยูนิเวอร์แซลจะบอกว่าที่นี่เป็นเครื่องเล่นพิเศษมีทรานสฟอร์มเมอร์ฉันชอบจูราสสิกปาร์คเพราะว่ามันมีแบบไข่ไดโนเสาร์ตัวเล็กออกมามาดากัสการ์มีเครื่องเล่นหนึ่งที่พี่เอิร์ธต้องชอบแน่ๆเลยอะไรวะไปถึงแล้วเจอเลยอัลโมอ่ะอัลโมชอบอยากไปเอางี้ขออาสาสมัครไปเล่นรถไฟของกนิษฐาหนูอยากไปงั้นไปแก้วเสียไปกับพี่นัทแก้วเสียห้องน้ำลูมาลูกมาเดี๋ยวเราไปห้องน้ำลูลูกเสียสุดอันนี้เป็นแกงไม่เสี่ยวแต่เซ็กซี่บางนี้เล่นไรเล่นไรไปเล่นเดินชมกิเลติมทำไปโล่งหัวใจใช่ก็เป็นโล่งหัวใจกำลับ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 แป๊บนึงนะกูถามคำเดียวเขาเต้นกันมึงโยกทำไมนะมันมึงโยกทำไมมาด้วยกันคือตอนนี้ปัญหาใหญ่คืออะไรป้าอันเนี้ยคือแถวของ Express ต่อให้เราซื้อ Express มา Express ก็จะมารอต่อกันอย่างงี้นี่คือแถวของ Almo แต่เราไปเล่นอะไรที่
เสียวที่สุดของ Universal เอ้ค่ะเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดใน Universal มาแล้วมาแล้วพี่นัทคือที่นี่เขาจะมีรถประมาณ2แบบแบบห้อยขากับไม่ห้อยขาถ้าแบบห้อยขาคือไม่มีอะไรรองอยู่ที่เท้าจริงคืออยากให้ทุกคนมามากเพราะอะไรรู้ป่ะจริงๆอ่ะถ้าวันหยุดอ่ะไม่รู้จะไปไหนแล้วอยากไปต่างประเทศอ่ะรวมแบบนี้คือไม่ถึงหมื่นเมื่อกี้เล่นอันนี้มาสนุกมากคืออยากจะถ่ายเครื่องเล่นด้านในมากแต่เครื่องเล่นอ่ะมันถ่ายไม่ได้ถ้าใครอยากได้ประสบการณ์เสียวๆดีๆต้องมาเองถ้าอะไรมาเป็นรถไฟหอมมืดๆแล้วเราเดาไม่ถูกแต่ว่ามันจะทำให้เราลุ้นตลอดเลยลุ้นก่อนเล่นๆอยู่สลบเหมือนเขาอย่างเนี้ยในคลิปคนดำที่เล่นเรื่องสลบอ่ะบงคือสุดเลยอ่ะมันไม่ยอมขึ้นอ่ะใครที่ว่าเมื่อกี้คือมันไม่บินอยู่อันเดียวหรอใช่อันเดียวเลยคุณพ่อพาลูกอ่ะคุณพ่อแบบร้อยโลเลยยังขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยววีนเซอันนี้สนุกแน่นอนเพราะตอนนี้หนูกำลังพาพี่ติงมาเล่นแบบแกรนด์แคนยอนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนวงกลมแล้วก็ลงไปแล้วก็ล่องน้ำล่องน้ำแล้วก็ตู้มกลายเป็นกลมก็ครันที่แดนเดลามิกก็มีไม่อย่างอันเนี้ยถ้าเป็นธรรมดาไม่มีตัวแฟนจะ60นาทีใช่ตัวแฟนแค่40นาทีอันนี้ก็ถือว่าล้นระยะเวลาไปเลยเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ตัวแฟนแค่2,600แต่คุณคิดดูว่าไม่เพราะว่าปีนึงอ่ะมาเที่ยวสักครั้งเออปีนึงเรามาครั้งเดียวมั้งอะไรอย่างเงี้ยควรซื้อจะได้ใหม่ใช่ใครจะเข้าใจคำว่าอาจจะมีงูจริงปะพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นแล้วเด็กมองอะไรคุยกะทิเด็กมองอะไรคุยกะทิแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยหลังแน่เลยเหมือนนี่นะอุ้ยใครตาหันหลังเนี่ยปิงลีพี่เป๊กคนนับ6 7 8คนบนลำเรือไม่เปียกคือหวยออกกูคนเดียวอุ๊ยน้องอีกาน้องไปทำแท้งมาทำแท้งเขาทำแท้งมาค่ะเวอร์มาเราจะอยู่ในเครื่องเล่นเป็นแบบทรมานด้วยการที่เราหนาวกับให้เรากินเครื่องนี้ทรมานโหดสุดแล้วในที่ยูนิเวอร์แซลน้องคือแบบเป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดอะคือมันหนึ่งต้องทนคือทนความเย็นให้ได้เออเพราะมันจะหนาวพอสมควรแล้วก็อันที่สองคือกระเพาะเนี่ยอาจจะเจ็บเพราะต้องกินตลอดอุ้ยถึงจุดไคลแม็กซ์ยังตัวนี้เนี่ยอุ้ยอะไรไม่ไหวแล้วพ่อหาไม่ไม่เห็นเหมือนในรูปเลยไม่พายไอ้โทนเอลี่ดูหน้าสนุกไหมปะสนุกมากเพื่อนอันนี้คือด่านแหละสุดท้ายเลยนั่นตอนจบว่ะเจ๊เปียกนะตรงเนี้ยเปียกแล้วหรอเปียกเปียกนะคะที่ดิฉันถอดวิกเพราะเรื่องนี้เฮ้ยคุณเตรียมพร้อมเลยเหรอรอลุ้นกันว่านี้จะปังไหมเพิ่งเล่นใหม่
ปังปังค่ะโคตรโคตรเอามือถือลงเพราะว่ามันมันไม่ไหวมันอะไรมันเวียนหัวเดี๋ยวนาหยิบแว่นของคุณนะคะอันก็ต้องยอมรับว่าเป็นแว่นที่ไม่ดูถูกคนทั่วใครที่จะมาตามนะคะตอนต้นคลิปที่เราบ่นว่าคิวเยอะคิวยาวเปลี่ยนใหม่มาตอนเย็นจบไม่มีคิวจริงเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าทุกคนคิดเหมือนเราว่าต้องมาตั้งแต่10โมงถึงเวลาจริงเนี่ยเวลาตอนเย็นไม่มีใครเยอะเลยบอกเลยว่าเข้าไปข้างในอ่ะจะถ่ายไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะมาเล่าออกมาเล่าให้ฟังตามดูคลิปตามติ๊กต็อกจบเลยกูกับมึงได้ไงก็หนีกลับกันหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่มันนานๆนานๆทีไงเอาจริงๆปะเหนื่อยอย่างงี้ต้องอยากทำอะไรให้หายเหนื่อยไหมอะไรก็ต้องอีสอีสสิคะอีสอีสมันเล่นเสร็จก็ต้องเติมพลังนะคะหาอะไรกินอีกหนึ่งจุดเด่นแล้วก็คือของสิงคโปร์โจ๊กกบใช่ต้องบอกว่าที่นี่คือเป็นโจ๊กที่ใครมาเราต้องกินนี่แหละคนจะรู้เหรอว่าพี่เอิงเนี่ยคือกลัวกบเรารู้สึกยังไงที่โอ้โหคนมาต่อคิวยาวขนาดนี้เพื่อกินกบก็คือว่าเขาขายถูกที่ถูกจุดถ้าทำค้าขายถูกที่จะร่ำรวยไปดูว่าเติมตัวเวลาเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาโจ๊กกบเป็นไงคือให้บาร์ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะแถวอยู่นี่อันนั้นคือหัวแถวอันนี้คือหางแถวค่ะอันนี้คือหัวแถวค่ะที่เราไปอ่ะพี่นัทอันนี้คือหางแถวขอถามหน่อยว่าเราไปเริ่มกลัวกบตอนไหนแบบรู้ตัวได้ไงว่าเออพอฉันกลัวกบนะตอนประมาณแบบมอต้นเรื่องมีอยู่ว่าเติมแก๊สแบบเล่นยิงปืนใช่ป่ะแล้วแบบต้องเติมกระสุนอะไรเนี้ยเพื่อนก็ทำเงี้ยอ่ะเอากระสุนมันใส่ปืนเป็นผู้ชายแล้วก็แบลไปแล้วใหญ่ปะใหญ่เล็กมันเป็นในตัวที่มันพองได้อะอ่ามีเรื่องด่วนค่ะฉุกเฉินมากกะทิจะไม่ได้กับเราในวันพรุ่งนี้กระเป๋าในนั้นมีพาสปอร์ตเครดิตการ์ดบัตรประชาชนเงินสดกระเป๋าสีดำที่หนูจะสะพายไปเที่ยวอะแล้วไปถอดตอนไหนคือใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นี้แล้วตอนที่จ่ายเอ็กซ์เพรสอะเอาออกมาแล้วก็เสียบบัตรความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะถ่ายงานต่อไม่เป็นไรก็เดี๋ยวได้เที่ยวต่ออีกเดือนนึงใช่ไหมแต่คนนี้ไปสถานทูตแล้วคนนี้ไปเที่ยวปะไปสิทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรนะเรื่องที่เดียวที่กะทิเครียดคือเห็นผู้ชายลงสตอรี่อยู่กับคนอื่นยังไงก็เดี๋ยวแล้วค่ะเนี่ยได้ Air Asia Passport นะคะสามารถซื้อได้บนเครื่องบินเลยใช่ไงมาราคา99 บาทพี่นะแต่จะบอกว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้ดูนะในซองมันจะมีคูปองส่วนลดไว้ให้เนี่ยลดค่าอาหารบนเครื่องเนี่ยมีต่างๆของที่ระลึกต่างๆโอ้ดูดิรวมมูลค่าดิสคาวทั้งหมดเนี่ยราคามากกว่าราคาเล่มนี้อีกพี่นะใช่ไม่ได้บอกฟรีได้มาฟรีเกินคุ้มมากแล้ววิธีได้พอก็คือง่ายมากพอเราซื้อไอ้เชฟพาสปอร์ตใช่ไหมคะเราก็เข้าไปรีจิสเตอร์เมื่อเรารีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเราจะได้พอยต์ไปเลย 2,000 แต่เราต้องบินด้วยนะไม่ใช่ว่าซื้อเปล่าๆไม่บินไม่ได้รีบมาร่วมแคมเปญของ Air Asia Passport กันนะคะได้แบบสุดคุ้มด้วยและที่สำคัญนะส่วนตัวนะเราว่ามีเป้าหมายในการเที่ยวมากขึ้นด้วยเพราะว่านอกจากเราได้เที่ยวเนี่ยเราได้สะสมพอยต์เขาไกด์ให้เราเลยว่าเราจะต้องไปเที่ยวที่ไหนต่อมาสนุกกับการบินมากขึ้นด้วยนี่ไงร้านมิชลินเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาไม่แนะนำเราก็ไม่ได้มาเราไม่ได้มีแค่ประเทศเดียวไม่ได้มีแค่สิงคโปร์มีหลายประเทศและที่สำคัญนะสำคัญที่สุดเลยจริงราคาพิเศษสุดหันนิดๆเลยหันนิดๆเองอาหารมาแล้วหลังจากรอมา2ชั่วโมงนานมากแต่ว่าทันทีที่เสิร์ฟอะโอ้โหหอมทั้งโต๊ะเลยนะคือไม่สามารถหลอกกล้องได้เลยอะเพราะหอมมากดูอยากให้พี่นาชิมโจ๊กก่อนนะนี่อันนี้กบนะคะนี่อันนี้โจ๊กกบนะคะคือโจ๊กเนี่ยมันจะมีความหอมน้ำมันงาเหมือนเขาใส่มาด้วย
แกจะบอกว่าเนื้อตกเหมือนปลากูว่าวันนี้ไม่เหมือนคนกินเนี่ยปกติอีโตนมันจะเหมือนแค่ปลาแต่อันเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตอแหลเหมือนปกติเคล็ดลับเป็นอย่างนี้ค่ะเคล็ดลับคือให้เอาซอสเนี้ยราดไปบนโจ๊กเรากินด้วยกันหรอแล้วก็กินแต่จะบอกว่ารอนานนะแต่คนแน่นร้านแล้วคนก็ยืนรอไม่หยุดมันก็รอไปเรื่อยๆมาค่ะแม่ๆทุกคนไปไหนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะอยู่ก่อนอยู่ก่อนกลางซอยเลยทริปนี้เป็นไงบ้างสิงคโปร์ที่มากับ Air Asia สนุกมากค่ะก็เปิดประสบการณ์นะคะไม่เคยมาเที่ยวกับยี่หวีก็รู้สึกว่ายี่หวีแบบมีความกวนเคยคิดว่ายี่หวีถ่ายงาน24ชั่วโมงของจริงไหมเออก็ไม่คิดว่าจะ24ชั่วโมงขนาดนี้โดยเฉพาะที่สามันมีไปเอา energy มาจากไหนเฮ้ยของหนูแฮปปี้ตั้งแต่เดินทางมาเลยค่ะเพราะว่ามากับ Air Asia ด้วยแล้วก็มาสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยค่ะที่ชอบที่สุดเลยคือ Universal ไม่เคยมาแฮปปี้แมสสนุกแมสสนุกสนุกมากโอเคตอนนี้เราก็กำลังให้เขานะคะปั๊มเอเชียพาสปอร์ตให้ว่าเออเรามาแล้วสิงคโปร์ได้2สแตมป์นะคะสวรรค์ของคนรักอาหารนะคะที่เป็นโจ๊กกบมิชลินสตาร์ดินแดงแห่งเทพนิยายที่ Universal สิงคโปร์มีรถเราได้ปั๊มมากเข้าไปปั๊มแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะค่ะก็เดินทางเที่ยวแบบพวกเราได้นะคะกับแอร์เอเชียพี่เอิร์กเป็นยังไงบ้างคะทริปนี้พิธีกรครบต่างประเทศครั้งแรกสนุกมากเลยค่ะคือชอบอะไรชอบอะไรที่สุดน้ำทะลุออกมาได้แล้วอ๋อทีเบลน้ำตกในร่มเย็นในโลกชอบมันชอบกบหนูชอบอะไรรู้ปะน่าเชื่อว่ายังมีอยู่อ่ะตรงเนี้ยน้ำลำใหญ่แอร์เอเชียโอ้ยมาเราซื้อกี่ขวดหรอตอนนี้คือจะไปยังมีติดไม้ติดมือกันอยู่ถึงตอนนี้เต็มสามารถซื้อได้บนเครื่องบินที่ Air Asia เล่มละ99บาทค่ะพร้อมกับจะได้คูปองส่วนลดทั้งลดอาหารของที่ระลึกบนเครื่องคือมูลค่าส่วนลดเยอะกว่ามูลค่าเล่มแล้วก็ได้พอยต์ 2,000 พอยต์นะคะเมื่อซื้อแล้วก็รีจิสเตอร์เข้าระบบนะคะแต่ต้องบินด้วยนะบินเลย 2,000 พอยต์ใช่ค่ะใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยากให้ฮิวิตไปต่างประเทศไหนอีกบอกเข้ามาแล้วรวมถึงอยากให้มีแขกรับเชิญอีกไหมอะไรยังไงไปด้วยทุกประเทศเลยค่ะจะไปเอเชียฝากบินเซฟพัดปองพัดปอดเจอกันค่ะทุกคนไปค่ะจริงโชว์หน่อยแล้วกูวิ่ง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 แหวก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 ขโมยหมอนรองคอเอเชียค่ะตัวแรงมากเลยอ่ะต้องพกหมอนรองคอ